กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะได้จับกุมชาวลาว3คนแล้วก็หญิงไทยอีก1คนนะคะที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงขณะที่กำลังลักลอบยาเสพติดเข้ามาขายในไทยนะคะยึดยาบ้าได้กว่า6ล้านเม็ดค่ะที่บริเวณหอประชุมประจักษ์ศิลปาคมศาลากลางจังหวัดหนองคายค่ะพลตรีบุญศิลป์พาดกลางผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้แถลงผลการจับกุม3ราษฎรบ้านหาดกัญชานครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวและนางสาวณัฐยาคล้องมีเสียงเป็นชาวตำบลโนนสูงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับของกลางยาบ้าอีกกว่า6ล้าน4แสนเม็ดค่ะที่ทั้งหมดนะคะพยายามลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านภายหลังจากเจ้าหน้าที่หมวดเคลื่อนที่เร็วที่2กองร้อยเคลื่อนที่เร็วที่2กองบังคับการควบคุมที่2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสืบทราบมาว่าจะมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดการบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อก็เลยจัดกำลังออกลาดตระเวนนะคะแล้วก็ดักซุ่มตามจุดต้องสงสัยจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางได้ค่ะนอกจากนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่24ก็ยังสามารถตรวจยึดยาบ้าได้อีกกว่า 840,000 เมตรค่ะในพื้นที่ตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อเช่นกันซึ่งตำรวจนะคะได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าไปพบวัตถุต้องสงสัยถูกทิ้งไว้บริเวณหมู่บ้านโพนสาฮิลก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นยาบ้ากว่า 420,000 เมตรรวมยาบ้าที่ยึดได้ในครั้งนี้นะคะกว่า 8,400,000 เม็ดซึ่งถือว่าเป็นการตรวจยึดยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดของจังหวัดหนองคายค่ะและทั้งหมดก็ถูกลักลอบนำเข้ามาฝั่งไทยในพื้นที่ตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพียงจุดเดียวด้วยค่ะ8,400,000เม็ดค่ะเห็นไหมฮะ